นับสนุนโดยกล้าซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเครื่องนะครับเอามายิงทรายทำความสะอาดกันนิดนึงครับได้ใหม่ๆคลิปนี่ครับคือเทคนิคที่ทำความสะอาดชิ้นงานนะครับนี่คือตู้ยิงทรายที่บรรดาเด็กๆที่โมเครื่องหรือว่าทำเครื่องอะไรต่างๆต้องมักจะแวะกันมาตรงนี้นะครับนั่นเอาชิ้นงานลงไปแล้วก็จะมีนี่นะครับมือเข้าไปครับแล้วเราก็ยิงใช้เวลาแป๊บเดียวชิ้นงานเราก็จะกลับมาสะอาดแล้วได้กลับไปประกอบกันทำให้เราได้เครื่องที่เหมือนใหม่ครับในระยะเวลาทั้งสั้นเทคนิคนี้กับการยิงทรายครับนี่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวเราได้ชิ้นงานเห็นไหมครับกลับมาใหม่แล้วเราได้ปัดเงาตรงนี้นะครับเลี้ยวฟ้าจากที่เก่าๆกันการนี่มีอะไรจะถามสงสัยอยู่เรื่องว่าเห็นช่างคนอื่นเขาทำไม่เห็นมีอะไรใช้พื้นที่กว้างขวางขนาดนี้เลยทำไมต้องรื้อแล้วมาแผ่แล้วว่าเฮ้ยห้ามเดินนะแถวนี้ห้ามยุ่งอันนี้เป็นวิธีคิดของเราเองเราเป็นคนชอบถ้าเวลาทำรถแต่ละคันถ้าเป็นยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะที่ชอบที่จะวางอะไรทุกอย่างไว้ให้เป็นส่วนพาร์ทเครื่องส่วนหนึ่งพาร์ทบอดี้ส่วนหนึ่งแล้วก็แอคเซสซอรี่อะไรส่วนหนึ่งทั้งอยู่ด้วยกันเอาละครับแต่แล้วถึงเวลาความสนุกของการประกอบล่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับในส่วนของเครื่องที่เราทำการรื้อไปแล้วเครื่องตัวนี้เราไหนก็เปิดดูแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาทำการผ่ามาแล้วนะครับแล้วก็ฟิกเครื่องมาแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนที่เราทำเพิ่มเติมก็คือพวกเรื่องของสมรรถนะนะครับพวกคลัตช์พวกอะไรต่างๆประเกนจุดประเกนต่างๆนี่ครับซื้อมาครบแล้วก็เปลี่ยนกลับแล้วก็มีการตกแต่งเรื่องความสวยงามที่เราบอกไปว่าเราต้องการนี่นะครับให้ทุกอย่างกลับมาสวยงามเหมือนใหม่ดังเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้หัวใจของมันสำคัญนะครับเราเลือกใช้กระบิวดีมนะครับแทนเก่าซึ่งเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันตัวนี้แรปเพื่อการเดินน้ำมันที่ไหลลื่นครับพูดถึงในส่วนของตัวบอดี้นี่ครับอย่างที่เห็นอันนี้เราใช้วิธีเราเคลือบแลกเกอร์ไปแล้วจะเป็นแลกเกอร์ด้านนะครับเราอยากได้เป็นโครงเทาแล้วก็จัดการงานของส่วนโครงสร้างของตัวรถเสร็จเรียบร้อยชิ้นงานไหนที่เราพอจะซื้อเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนกลับมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่ทั้งหมดก็จะมีส่วนของงานในการปัดเงานะครับต่างๆนี่ฟื้นฟูสภาพมันเห็นไหมครับกลับมาก็ใหม่ละทุกชิ้นอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ลงมือประกอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าลิงกอริลล่าน้อยของเราเมื่อมันถูกรวมร่างกันครบแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาประมาณไหนแล้วก็ในส่วนของไซส์คาแล้วก็พาร์ทต่างๆที่เป็นสีสันเนี่ยอยู่ในห้องโค้ดยังไงได้ชมกันทีเด็ดมาลุยครับแล้ววางเรียงไว้เลยทำให้เราเห็นภาพรวมเข้าใจปะว่าอะไรขาดที่ต้องไปซื้อเพิ่ม2เวลาเรียงเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาหรือว่าอะไรยังกลับไปที่เดิมได้เราก็จะได้ดูด้วยว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งสำคัญยอมเสียพื้นที่เพื่อความละเอียดความชัวร์ใช่ไหมถูกต้องครับแล้ววิธีการทำงานมันจะง่ายเขาบอกว่าช่างทำรถถ้าสถานที่ทำงานเป็นแบบไหนรถมันจะออกมาเป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นความเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนรถทุกอย่างมันจะถูกจัดออกมาด้วยองค์ประกอบที่สวยงามจัดห้องนอนมั้งไงอะไรนะห้องนอนตัวเองของคุณหรือของผม
ดื่นเดี๋ยวเราต้องกลับไปนอนแล้วนะครับรอชิ้นงานพรุ่งนี้แห้งแล้วก็จะได้ประกอบกันนะครับเห็นละไม่เคยทำมอเตอร์ไซค์สีสะอาดอย่างนี้นานละพักผ่อนอยากเราขึ้นเครื่องสำเร็จไปแล้วนะครับดูนั่นดูทีนี้มาต่อกันถึงงานโครงแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้สิ่งสำคัญเลยเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงนะครับกำลังไปซื้อน็อตไหนๆเปลี่ยนใหม่ทั้งทีละเปลี่ยนน็อตให้มันใหม่ๆทั้งคันเลยดีกว่าชิ้นส่วนบางอย่างที่มันยังขาดตกไปนะครับถังน้ำมันแทนน้ำมะพร้าวแทนก๊อกน้ำมันแล้วก็โค้ดต่างๆเราไปร้านมีสารตะโกนะครับมีการทำรถมินิไบค์แบบนี้มันจะมีร้านที่เราสามารถซื้อของสำเร็จรูปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปบิ้วของมันเพราะไหนๆมาใหม่ซะขนาดนี้แล้วใส่ไปให้เต็มๆดีกว่าครับเดินแล้วเดินให้สุดเลยไปครับอันไหนที่เป็นสนิมเราจะไม่เอาไว้เลยนะครับครับเหลือของที่ขาดอีกนิดนึงตามมาที่นี่เลยทีเดียวจบครับเอาละครับเราก็ได้ของทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมไปประกอบกันได้แล้วครับไหนซื้อได้เราซื้อนะเพราะว่าด้วยความรวดเร็วแล้วก็สวยงามเอาครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแรกกันนี่วิธีแบบลูกทุ่งนะชาวบ้านหน่อยครับเรื่องสุดท้ายที่เราบรรดานักทำรถไฟฟันเลยครั้งแรกใช่พี่เอาเครื่องขึ้นแล้วได้ยินเสียงเครื่องได้ยินเสียงเครื่องเป็นไงโหนั่นเราฟินมากนั่นแสดงว่าเราประกอบถูกอันนี้ต้องบอกว่าไอความชำนาญหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เท่ากับช่างที่เขาทำบ่อยๆทุกวันแต่ว่ายังพอมีเบสิกบ้างเราก็ลื้อออกมาแล้วก็ลื้อมาแบบไหนประกอบกลับไปแบบนั้นชิ้นส่วนไหนเสียเปลี่ยนรีบเปลี่ยนซะตั้งแต่ตอนนี้จุดสำคัญของการประกอบเครื่องจำไว้เลยนะอันไหนเสียต้องรีบเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถ้าจะทำอีกทีหนึ่งเราต้องลื้อเครื่องลงนะต้องปลดเครื่องลงเราไม่มีโอกาสทำแบบนั้นได้บ่อยๆเพราะนั้นเวลาทำทีเดียวเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียเข้าไปเสียง่ายถูกต้องเห็นครับเช้าวันใหม่เริ่มงานกันต่อนะครับเยอะนี่คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราไปซื้อมาที่ร้านวินสันนะครับอ
วางตำแหน่งมาร์กิ้งของพวกไฟต่างๆนะครับเอาไว้ให้อยู่ในวิธีนี้นะครับทุกอย่างก็จะครบเป็นสวิตช์ไฟเบรกครับข้างนู้นเดี๋ยวฝากทีมงานน้องๆนะครับเดินไฟต่างๆให้เราเรียบร้อยเพราะงานนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับมาว่าเราจะเอานี่ไปครับวันนี้มีธุระนอกด้วยเป็นจะบอกเลยว่าต้องไปถ่ายรายการสกูตเตอร์ลามานะครับแต่ว่างานก็ต้องรันให้เสร็จเดี๋ยวบอกไปทำก่อนครับไปกลับมาจะได้เป็นฟีลลิ่งสีเบสออกน้ำตาลเรียบหรูดูดีมีสไตล์จริงอยากได้น้ำตาลเนี้ยเออน้ำตาลนี่เลยแหละป้องเนี้ยป้องเท่านี้มันจะป้องมาตรฐานมันของเอฟจุดอะไรวะเอฟอาร์เข้าใจแล้วสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณ